สถานการณ์แบบนี้นะหนึ่งเอาพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้อยทั้งร้อยนะครับตลอด92ปีที่ผ่านมาเกิดรัฐประหารสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะเป็นเรื่องของเรือดำน้ำนะครับปรากฏว่าตอนนี้รัฐบาลกลับมายื้อกลับมาดึงเรื่องเรือดำน้ำอีกครั้งหนึ่งเรือดำน้ำก็ยังไม่ส่งท่านนายกยังไม่ได้เซ็นและยังไม่ได้ส่งแต่ว่าก็ได้เซ็นยอมรับผลการศึกษาทีนี้ก็เรื่องนี้ก็เร่งรัดในสัปดาห์นี้ผมก็จะไปพูดคุยกับกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กองทัพเรือก็เคยดำเนินการหารือไปแล้วล่ะแต่เพื่อให้ชัดเจนอาจจะต้องเข้าพบและนั่งคุยกันครั้งหนึ่งพอได้ความชัดเจนจากกฤษฎีกาซึ่งอันนั้นก็คงจะสมบูรณ์แล้วอาจจะนำถึงท่านนายกได้ตอนนี้ไม่ติดอะไรมากติดเพียงว่าในข้อกฎหมายมันสามารถทำได้ไหมอยากได้รับความมั่นใจจากทางกฤษฎีกาเท่านั้นเองซึ่งทางกฤษฎีกาที่ก็ตอบมาแต่ถ้าตอบกว้างนิดนึงเพราะนั้นเราก็จะขอความชัดเจนนั่นแหละถ้าได้ความชัดเจนจากกฤษฎีกาแล้วมันมีปัญหาเนี่ยคือท่านจะเซ็นเลยแล้วเสนอนายกเข้าครม.หรือว่าให้นายกนำเข้าที่ประชุมครม.ก่อนแล้วค่อยไปเซ็นนะจากนั้นนะคะอ๋อไม่หรอกผมก็บอกขั้นตอนมันก็คือทางกองทัพเรือในฐานะผู้บริหารสัญญาเขาก็จะนำเสนอรัฐมนตรีก็ต้องเซ็นก่อนแล้วนำเสนอท่านนายกให้ท่านนำเข้าครม.ขั้นตอนเป็นแบบนั้นได้ไหมครับบ้างไหมครับเพราะว่าอย่างว่าจะคุยยังเลยครับว่าจะคุยท่านสุทินมีท่านสุทินปวดฟันก็ล้างด้วยเหมือนกันครับถ้าขาดแต่ว่าทางรัฐบาลเองอยากจะได้มาทดเปลี่ยนจากทางจีนเพิ่มขึ้นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นหนึ่งในข้อต่อรองนะครับมันไม่ใช่เรื่องแค่เรือน้ำอย่างมีเรื่องของเครื่องบินด้วยขึ้นจากสวีเดนกับF-16 Block 70ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยนะครับต้องมีการเขาเรียกว่า offset policy นะครับมันไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียวก็ไม่อยากจะมาพูดคุยแต่ว่าเรื่องไหนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเราจะพูดคุยที่จะเรื่องของการ approve เอาหรือไม่เอามันต้องครบดูให้ครบทั้งหมดเลยท่านคะนายกให้ช่วยดูเรื่องข้อกฎหมายของเรือดำน้ำไหมคะที่ยังไม่ถึงนะเพราะว่ายังลอยอยู่แถวกระทรวงกลาโหมเพราะว่าเห็นกฤษฎีกาเขาก็ตีความแล้วมันไม่ตรงกันอาจจะต้องถึงมืออาจารย์เพราะเขาบอกว่าเครื่องผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยเป็นสาระสำคัญของเรือดำน้ำไหมถ้าเป็นสาระสำคัญเนี่ยมันจะต้องเข้าครม.แต่ถ้าไม่เป็นก็ครม.รับทราบแล้วก็ให้กองทัพเรือไปแก้ไขลงสัญญาได้เพราะฉะนั้นพอดีศึกษาเลยคิดว่าต้องถึงมืออาจารย์เพราะว่าเหมือนกฤษฎีกาก็แบบโยนไปโยนมาไม่ถึงมือใครนะโอเคดำน้ำอย่าไปโผล่ดูแล้วสัญญาน่าจะเรือดำน้ำจะติดแน่ทราบเรื่องนะ รือดำน้ำนะครับตอนนี้ก็อ้างว่าสัญญาใหม่ครบนะครับติดเรื่องเครื่องไฟฟ้าเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแล้วนะรัฐบาลก็บ่ายเบี่ยงอาจจะโยนไปให้กฤษฎีกาตีความนะยังไม่ยอมเข้าคณะรัฐมนตรีในขณะที่กระทรวงกลาโหมนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรีนะครับกองทัพเรือยืนยันนะฮะว่ายังคงมีความประสงค์เหมือนเดิมและต้องการเรือดำน้ำนะครับหลังจากที่มีการตกลงกับจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นก็มีรายงานว่าจีนได้ขายนะฮะเรือดำน้ำที่จะให้กับประเทศไทยเนี่ยไปให้กับประเทศอื่นเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายไล่ไปไล่มาก็เป็นเพียงข่าวโคมลอยเท่านั้นตกลงเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยมันยังไงกันแน่ยืดเยื้อยาวนานมาหลายปีเรื่องของเรือดำน้ำนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะก็มาจากทางเยอรมันจู่ๆก็ไม่ให้เครื่องยนต์นะครับที่มีการทำสัญญากับประเทศไทยเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรือดำน้ำของจีนแต่เป็นเครื่องยนต์ของเยอรมนีต่อมาจีนก็มีการวางข้อตกลงมีการเจรจาอย่างเป็นทางการนะครับก็ปรากฏว่ายอมที่จะทำสัญญากับไทยใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ชดเชยให้กับประเทศไทยมีการแจกแถมให้กับประเทศไทยสารพัดเพื่อแก้ปัญหานั่นก็ข้อตกลงจบไปละแต่ปรากฏว่าในการปราศัยของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาบอกจะเล่นงานเรื่องเรือดำน้ำจะโจมตีเรื่องเรือดำน้ำจะยกเลิกเรือดำน้ำเป็นกรณีแรกตอนแรกก็ยอมจะให้หลังจากที่ทหารมีท่าทีหึมขึ้นมานะครับเคลื่อนไหวขึ้นมาอย่างผิดปกติแต่พอทหารนิ่งปุ๊บเอาละดึงเรือดำน้ำอีกแล้วดึงเรื่องการซื้ออาวุธอีกแล้วอาวุธไม่ได้จะต้องแพ็กเกจจะต้องมารวมไอ้หลักคิดแพ็กเกจรวมเนี่ยเป็นหลักคิดของทักษิณเมื่อปี 45 นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าพยายามจะทำไปมาก็โดนยึดอำนาจในปี 2549 19 กันยายนในที่สุดแพ็กเกจรับนั้นกลับมาเอาอีกรอบหนึ่งกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับก็ไม่ว่าอะไรเอาว่ามาผมเรียนหุ้นส่วนนะครับสถานการณ์แบบนี้นะหนึ่งเอาพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้อยทั้งร้อยนะครับตลอด92ปีที่ผ่านมาเกิดรัฐประหาร2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไปยุ่งเรื่องของอาวุธของทหารและประการที่3ไปยึดทรัพย์สินของทหารจะไปยึดสถานที่โรงแรมสนามกอล์ฟทูปะเตมีนะครับยึดแหล่งน้ำมันยึดไฟฟ้าของทหาร3ประการเนี่ยทั้งทุจริตคอร์รัปชันล้มล้างการปกครองไปยุ่งเกี่ยวไปยึดทรัพย์ทหารเนี่ยเข้าองค์ประกอบการรัฐประหารอย่างเต็มรูปแบบเรื่องของเรือดำน้ำนะครับระวังให้ดีอาจจะมีการยึดอำนาจอีกครั้งก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะมีสิ่งใดที่พ่ออยากฝากไว้ให้ลูกหลานคนไทยได้รักษาคงเป็นพื้นแผ่นดินไทยชาติศาสนาและรักสามัคคีที่พ่อทำเพื่อแผ่นดินตลอดมาจะสืบสานรักษาตลอดไปลูกหลานเล่นล้นคนไทยจะต่อยอดให้คงไว้ตลอดกาล นดินกลับสิ้นใจจะเป็นพลเมืองดีรักศักดิ์ศรีความเป็นไทยจะมอบกายถวายใจเป็นราชบุรีจะมอบกายถวายใจเป็นราชบุรี